สิริกัญญาชมหนึ่งทิชัยคุ้มคลังขับเคลื่อนงานกระทรวงฐานะการคลังเข้มแข็งขึ้นการเมืองวันที่29เมษายน2567 13:22 น.สิริกัญญาชมนายกรัฐมนตรีหนึ่งทิชัยคุ้มคลังเป็นเรื่องดีได้ทำงานเต็มเวลายินดีเผ่าภูมิหัวหอกดิจิทัลวอลเล็ตนั่งช่วยคลังมองข้าราชการเป็นปัจจัยสำคัญสารแจกเงินหมื่นไม่ใช่จำนวนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเมื่อวันที่29เมษายน2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการคลังว่าปรากฏว่ามีรัฐมนตรีในกระทรวงการคลังถึง4คนซึ่งน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จริงกรมในกระทรวงมีไม่มากคงแบ่งกันดูแลคนละกรมครึ่งแต่เข้าใจดีว่ามีนโยบายเรือธงของพรรคแกนนำรัฐบาลที่จะต้องขับเคลื่อนโดยการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนใหม่คือนายทิชัยชุนหวชิระมาแทนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดได้ว่าจะมีรัฐมนตรีที่ทำงานเต็มเวลาเป็นครั้งแรกไม่ต้องแบ่งเวลามาเป็นรัฐมนตรีกับเซลแมนประเทศตนมองโลกในแง่ดีว่าการทำแบบนี้น่าจะทำให้งานของกระทรวงขับเคลื่อนได้ดีขึ้นด้วยเหตุผลว่ามีรัฐมนตรีทำงานแบบเต็มเวลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ควรเป็นคนเดียวกับนายกรัฐมนตรีเพราะในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการโปรเจกต์ต่างๆแต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องเป็นคนที่คอยให้ข้อเสนอแนะหรือตักเตือนกรณีที่มีโครงการใช้เงินมากเกินไปจนกระทบฐานะทางการคลังของประเทศดังนั้นถ้าเป็นคนเดียวกันก็จะไม่มีใครเตือนใครยิ่งทำไปเรื่อยๆอาจทำให้เสียหายทางการคลังได้ยังหวังว่านายพิชัยจะทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อทำให้ฐานะทางการคลังมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่ต้องดูผลงานก่อนว่าจะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการคลังมากแค่ไหนโดยพื้นฐานของนายวิชัยมาจากทางฝ่ายบัญชีรวมถึงเป็นบอร์ดของบริษัทมหาชนต่างๆนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าส่วนนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังก็เป็นตัวหลักขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาตลอดยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่เข้าคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รอบแรกแต่สุดท้ายก็ได้เป็นขอแสดงความยินดีด้วยแต่งานของนายเผ่าภูมิคงไม่จบแค่การขับเคลื่อนดิจิทัลวอลเล็ตไม่อย่างนั้นจะเป็นรัฐมนตรีที่มีอายุแค่1ปีขอให้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่เคยอยู่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาก่อนกอบกู้ฐานะทางการคลังของประเทศให้เข้มแข็งหลังทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จอาจต้องเผชิญกับความเปราะบางทางการคลังอีกมากเมื่อถามว่าการปรับทัพรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในครั้งนี้จะทำให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าที่จริงไม่เกี่ยวข้องกับการมีรัฐมนตรีช่วยมากหรือน้อยแต่อยู่ที่การขับเคลื่อนโดยเฉพาะด้านกลไกของข้าราชการประจำกระทรวงมากกว่าที่มีบทบาทสำคัญในการชงแหล่งที่มาของงบประมาณให้ครบ 500,000 ล้านบาทตามที่มอบหมายไว้ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการประจำที่ต้องโดนสั่งให้ทำอะไรแบบนี้ทั้งนี้ต้องอาศัยทั้งไม้หนักไม้เบาที่จะทำให้ข้าราชการยอมทำในเรื่องที่สุ่มเสี่ยงและยากแต่อย่าใช้ไม้หนักเพียงอย่างเดียวยังไงเป็นกำลังใจให้นางสาวสิริกัญญากล่าว น้องแนทหนีตายเล่าระทึกไปปฏิบัติธรรมแต่เจอไฟป่าล้อมวัดหายใจแทบไม่ออกเด่นออนไลน์วันที่28เมษายน2567 20:45 น.น้องแนทดาราสายเซ็กซี่เล่านาทีหนีตายไฟป่าล้อมวัด
หลังเดินทางไปปฏิบัติธรรมเปิดคลิปไฟป่าล้อมรอบขับรถฝ่าควันออกจากวัดนางแบบสายเซ็กซี่แนทเกศรินทร์ชัยเฉลิมพลที่เพิ่งประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวจุตินัทชัยเฉลิมพลเพื่อเสริมความปังมีความหมายว่านักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองล่าสุดสาวแนทหรือน้องแนทของใครหลายๆคนเจอเหตุการณ์ระทึกจนต้องหนีตายเอาชีวิตรอดหลังจากที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งแต่กลับเจอไฟป่าล้อมจนต้องรีบหนีตายออกมาแนทได้ขึ้นข้อความว่าวิ่งลงมาแทบหน้าทิ่มรีบขับรถหนีออกจากลานจอดไฟไหม้ป่าไผ่ควันไฟป่าแน่นมากหายใจแทบไม่ออกเกือบสำลักควันไฟมาปฏิบัติธรรมแต่กลับหนีไฟป่าก่อนจะอัปเดตเพิ่มเติมว่ารถดับเพลิงกำลังมาแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยและหนักมากตอนนี้ไฟปิดทางเข้าวัดวัดกำลังให้รถของวัดค่อยๆทยอยขนคนลงมาข้างล่างภาพขณะที่น้องแนทกำลังขับรถออกจากวัดซึ่งพบว่าไฟป่าอยู่รอบๆโดยเธอโพสต์คลิปลงในคอมเมนต์เป็นภาพนาทีที่กำลังขึ้นรถและมุ่งหน้าออกจากวัดท่ามกลางควันหนาและไฟป่าที่ลุกไหม้ป่าไผ่ข้างๆติดกับทางรถออกซึ่งไฟได้ปะทุขึ้นตลอดทางเรียกว่ากลายเป็นเหตุการณ์ระทึกที่หลายคนเอาใจช่วยให้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเร็วสภาพควันหนาปกคลุมทั่วพื้นที่วัดเปิดชีวิตจิรวัฒน์ศรวิเชียรต้นปีไล่จับผู้ร้ายเป็นบอดี้การ์ดเศรษฐาสู่กัปตันทีมชาติไทยกีฬาวันที่28เมษายน2567 16:31 น.เปิดชีวิตจิรวัฒน์ศรวิเชียรต้นปีไล่จับผู้ร้ายเป็นบอดี้การ์ดเศรษฐาสู่กัปตันทีมชาติไทยพาทีมเข้าชิงศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024อีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024สำหรับกัปตันเนิร์สจิรวัฒน์ศรวิเชียรแข้งวัย35ปีที่มีส่วนช่วยพาทีมเข้าชิงชนะเลิศกับอิหร่านและตีตั๋วไปเล่นฟุตซอลโลกสมัยที่7ติดต่อกันนอกจากการเป็นนักเตะทีมชาติไทยหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีหลายคนอาจไม่ทราบว่าจิรวัฒน์นั้นรับราชการตำรวจด้วยโดยมียศร้อยตำรวจเอกสังกัดสน.สายไหมซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มีเพียงยศอย่างเดียวหากแต่ยังลงพื้นที่ปฏิบัติงานปราบปรามไล่จับผู้ร้ายจริงด้วยอีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจิรวัฒน์ยังเคยทำหน้าที่เป็นหน่วยอารักขานายกรัฐมนตรีหรือบอดี้การ์ดของเศรษฐาทวีสินอีกด้วยโดยมีภาพเจ้าตัวเดินตามนายกรัฐมนตรีเมื่อคราลงพื้นที่อยู่หลายครั้งอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาก่อนมิเกลโรดริโก้เข้ามาคุมทีมชาติไทยจิรวัฒน์คือหนึ่งในผู้เล่นที่หลุดจากฟุตซอลทีมชาติไทยในยุคของกาลอสเซซ่าก่อนจะกลับมาติดทีมอีกครั้งในปัจจุบันและเป็นกำลังสำคัญให้ขุนพลโต๊ะเล็กทีมชาติไทย